ดีค่ะชื่อกุ้งเขมิกานะคะแล้วก็ที่กุ้งอุ้มอยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นพ่อที่รักกุ้งมากที่สุดในโลกนะคะชื่อว่าป๋าอันเท่าออรอนค่ะเจ้าของร้านขนมจีนขอหวยนะคะตัวจริงๆตัวเป็นๆเลยนะคะนี่ค่ะกับเครื่องประดับราคา5ล้านบาทนะคะกับเครื่องประดับ20ล้านบาทนะคะที่พี่กุ้งใส่วันนี้นะคะคำถามที่1ถามว่าจุดเริ่มต้นที่พี่กุ้งเริ่มที่จะมาทางด้านเนี่ยครับมาได้ทางด้านกับร้านขนมจีนหรือว่าบูชาพ่อชูชกคะบูชาพ่อชูชกใช่ไหมคะก็ต้องเท้าความไปนะคะว่าพี่กุ้งมีพ่อชูชกมาตั้งแต่เด็กๆนะคะแต่เมื่อก่อนอายุเรายังน้อยนะคะก็ไม่ได้แบบว่าศึกษาอย่างแท้จริงแต่พอมาวันหนึ่งพี่กุ้งป่วยหนักนะคะเมื่อ10กว่าปีที่แล้วพี่กุ้งเป็นไตวายระยะสุดท้ายนะคะก็เกิดการบนบานสรรกล่าวขึ้นมานะคะว่าพ่อจ๋าถ้าพ่อให้ลูกมีไตมาเปลี่ยนนะคะลูกจะรักและดูแลและศรัทธาพ่อตลอดชีวิตแล้วก็ปฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นค่ะพี่กุ้งก็มีไตมาเปลี่ยนทำให้พี่กุ้งรอดตายมาได้